กรณีเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำนะครับลำที่2และลำที่3ซึ่งเมื่อวานนี้ทางกองทัพเรือเขาก็ได้มีการถแถลงชี้แจงว่าเหตุผลทําไมถึงต้องซื้อเรือดำน้ำเนี่ยถแถลงออกมาแล้วเนี่ยหลายประการนะฮะแต่ว่าก็มีบางฝ่ายเองก็มีการวิพากษ์อยู่เหมือนกันว่าในเนื้อหาการถแถลงของกองทัพเรือเมื่อวานนี้ก็ยังดูเหมือนว่าจะยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีถ้อยคําที่เน็บแนมนะฮะไปยังฝ่ายการเมืองนี่นะครับ คือทางกองทัพเรือเองเนี่ยเขาก็ยืนยันบอกว่าจําเป็นต้องซื้อเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของชาตินะครับมูลค่า24ล้านล้านบาทแล้วก็เป็นโครงการที่ต่อเนื่อง MOU เนี่ยทำตั้งแต่ปี2560แล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายเงินเพียงก้อนเดียวทั้งหมดก็ต้องทยอยจ่ายแบ่งจ่ายทั้งหมด7ปีกว่าจะได้เรือดำ,น,ำน้ำเนี่ยก็ต้องรอต่ออีก6ปีนะครับแล้วก็บอกว่าการทำสัญญา G 2 G หรือว่ารัฐต่อรัฐนั้น ได้กระทาอย่างถูกต้องนะครับนี่นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอให้ฝ่ายค้านอย่าสร้างความเกลียดชังแล้วใช้กองทัพเป็นเครื่องมือทีนี้ล่าสุดวันนี้เนี่ยทางพลเรือโทรประชาชาติสิริสวัิรรองเสนาธิการหารเรือในฐานะโฆษกกองทัพเรือบอกว่าทางกองทัพเรือเนี่ยจะไม่สัมภาษณ์เพิ่มเติมในประเด็นเรื่องของเรือดำน้ําแล้วเพราะเห็นว่าการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ทุกคนก็พูดชัดเจนเพียงพอแล้ว ขณะนี้กองทัพเรือนถูกกล่าวหาว่าการซื้อเรือดำน้ําเป็นการจัดซื้อที่ผิดดังนั้นสิ่งที่สสพักเพื่อไทยเข้าใจผิดก็ต้องอธิบายให้เข้าใจและไม่อยากให้กรณีนี้ถูกนําไปใช้จุดประเด็นทางการเมืองอีกนะครับหากใครที่ยังบอกว่ากองทัพเรือผิดชี้แจงไม่ครบถ้วนก็ควรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่ออกมาถแถลงต่อสาธารณชนว่ากองทัพเรือทําผิด เพราะทาให้ประชาชนเข้าใจผิดตามไปด้วยแล้วก็ยืนยันบอกว่าจะทํางานตามภารกิจหน้าที่ตามความสามารถให้ดีที่สุดไม่ว่าจะมีหรือไม่มีก็ตามพร้อมต่อสู้ป้องกันประเทศดูแลความมั่นคงทางทะเลช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดความสามารถนี่นะครับส่วนเรื่องความเชื่อที่ฝังในจิตใจแต่ละคนนั้นเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้แต่อยากให้ประชาชนเชื่อว่ากองทัพเรือ,อยังคงเป็นกองทัพของประชาชนอ่ะอันนี้ก็เป็นทางฝั่งกองทัพเรือขณะเดยียวกันวันนี้คุณผู้ชมครับ ทางพักร่วมรัฐบาลอย่างพักประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้เขามีการแสดงท่าทีว่าจะขอให้มีการเลื่อนการพิจารณาก,การพิจารณางบประมาณการจัดซื้อเรือดำน้ำนี่ออกไปก่อนคือเลื่อนวาระที่จะพิจารณาวันที่26สิงหาเนี่ออกไปก่อนถ้าไม่เลื่อนเนี่ยอาจจะโหวตคว่าเลยนะฮะ นี่นะครับโดยทางนายอัครเดชวงพิทักษโรธสอสอราชบุรีรองโฆษกพรคประชาธิปัตย์ในฐานะโฆษกคณะกรรมาิการวิสามาัญพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจําปี64บอกว่าที่ประชุมวันนี้มีมติเป็นเอกฉันให้กรรมธิการงบประมาณทั้ง7คนของพักประชาธิปัตย์ไปหารือกับกรรมธิการงบประมาณของพักร่วมรัฐบาลเสนอรัฐบาลครับให้กองทัพเรือเนี่ยทบทวนการนำวารจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยนะ เลื่อนออกไปจากการพิจารณาของกรรมธิการงบประมาณชุดใหญ่ในวันที่26ส,งสิงหาคมนี้ออกไปก่อนเพราะเห็นว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสําคัญกว่าแต่ถ้าหากว่ากองทัพเรือเนี่ยยังคงยืนยันจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่วาระก,การประชุมของกรรมธิการงบประมาณกรรมธิการงบประมาณทั้ง7คนของพักประชาธิปัตย์จะมีท่าทีไม่สนับสนุนให้ผ่านงบในการจัดซื้อเรือทําน้ํานี่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางประธานวิป พักประชาธิปัตย์ก็ได้ประสานไปยังหัวหน้าพักคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์แจ้งให้ทางครมรับทราบแล้วว่าแนวทางของพักประชาธิปัตย์เนี่ยจะเป็นแบบนี้แม้ว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลแต่ก็เคยประกาศเอาไว้ชัดว่าหากเรื่องใดไม่เห็นด้วยก็จะใช้มติพักพิจารณานี่นะครับอันนี้คือจุดยืนของประชาธิปัตย์ล่าสุดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยใน Facebook ของอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ฮาริรักสุตบุตรนะครับได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำนะครับในทำนองที่ออบอกถึงเหตุผล9ข้อว่าทำไมประเทศไทยจำเป็นต้องมีเรือดำน้ำนี่นะครับ โดยบอกว่าเนี่ยนักการเมืองที่พูดกับชาวบ้านแบบหล่อๆว่ารัฐบาลยังไม่ควรซื้อเรือดำน้ําเพราะไม่มีความจําเป็นรัฐบาลควรนํางบประมาณที่จะซื้อเรือดำน้ํามาพัฒนาประเทศดีกว่าฟังเผินๆก็จะเห็นดีเห็นงามไปด้วยแต่ถ้ามองให้ลึกจะพบว่าการพูดลักษณะแบบนี้ในขณะนี้เป็นการพูดแบบตีกินโดยไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงอาจารย์ฮาริรักเนี่ยบอกถึง9ข้อว่าเรือดำน้ํามีความจําเป็นอย่างยิ่งเพราะ 1. เป็นเรือลบชนิดหนึ่งที่ตรวจจับยากที่สุด แต่มีอำนาจการทำลายล้างสูงมากขณะที่เรือรบซึ่งอยู่บนผิวน้ำเครื่องบินรวมทั้งยานพาหนะบนบกชาติที่มีขีดความสามารถสูงจะสามารถตรวจจับได้ง่ายและสามารถใช้ขีปนาวุธทำลายได้ภายในสินาทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดังนั้นประเทศในภูมิภาคนี้ต่างก็มีเรือนำน้ำประจำการอยู่แล้วหรืออยู่ในระหว่างการจัดหาด้วยกันทั้งนั้นทําให้ประเทศเนี่ยมีอำนาจต่อรองสูงเมื่อมีข้อพิาพาททางทะเลเท่ากับว่าเป็นการปกป้องผลประโยชน์ในทางทะเลของชาติได้ดีกว่าถ้าไม่มี หากไม่มีเรือดำน้ำก็เปรียบเหมือนมนุษย์ที่มีอวัย,ยวะไม่ครบถ้วนและทำให้แสนยานุภาพทางทะเลด้อยกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาค 2. บอกว่าเรือดำน้ำเนี่ยสามารถดำน้ำตื้นในน่านน้ำไทยและน้ำลึกในน่านน้ำสากลได้นี่นะฮะบอกว่าเนี่ยหลายคนมองว่าทะเลที่อยู่ในเขตน่านน้ำไทยเนี่ยไม่ลึกพอที่จะใช้เรือดำน้ำได้หรือถ้าได้ก็ตรวจจับได้ง่ายอันนี้ไม่เป็นความจริงเพราะเรือดำน้ำดำน้ำลึกได้ ก็สามารถดำน้ำตื้นได้เช่นในทะเลบอลติกซึ่งมีน้ำตื้นมีเรือดำน้ำของสวีเดนรัสเซียและอีกหลายประเทศเนี่ยวิ่งเพ่นพ่านกันเต็มไปหมดและไม่ว่าจะดำน้ำลึกหรือตื้นก็ตรวจจับยากกว่าพานักแบบอื่นๆเรือดำน้ำที่สั่งจากจีนสามารถดำน้ำได้ทั้งน้ำตื้นเมื่ออยู่ในน่านน้ำไทยและดำน้ำลึกเมื่อออกไปยังน่านน้ำสากล สามบอกว่าอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อต่อไทยเพราะสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการให้ไทยมีความแข็งแกร่งทางการทหารเพื่อทําให้ต้องหันมาพึ่งพาสหรัฐอเมริกาทําให้สหรัฐอเมริกามีอิทธิพลต่อไทยมากกว่าที่จีนมีและไม่ต้องการให้ซื้อเรือดำน้ําจากจีนที่เป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐอเมริกาเมื่อไทยตัดสินใจจะซื้อเรือดำน้ำําสหรัฐอเมริกาจึงพยายามล็อบบี้บางคนในกองทัพเรือเพื่อให้ซื้อเรือดำน้ําจากเกาหลีซึ่งมีคุณภาพต่ากว่าเรือดำน้ําของจีนมาก โดยหากซื้อจากเกาหลีจะมีเงินทอนให้ด้วยนะฮะข้อ4บอกว่าพิสูจน์ได้เพราะเป็นการจัดซื้อเรือดำน้ําจากจีนแบบ G ีทูนะครับข้อ5ก็บอกว่าได้ของแถมจากจีนอีก1ลําทําให้มีเรือดำน้ํา3ลําในราคา2ลำนะฮะซื้อ2แถม1นี่นะแล้วก็ข้อ6เซ็นสัญญาซื้อทั้ง3ลําพร้อมกันอีก6ปีได้ของแน่นอนนะฮะบอกว่าหากเซ็นสัญญาซื้อทั้ง3ลําพร้อมกันอีก6ปีจะได้ลําแรกแต่ลําที่2จะได้รับอีก6เดือนถัดมา จากนั้นอีก6เดือนถัดมาจะได้รับลำที่3เพราะสามารถผลิตขนานกันได้แต่เนื่องจากถูกคัดค้านมากในขณะนั้นจึงเพียงทําข้อตกลงที่จะซื้อสามลำแต่ทําสัญญาซื้อขายทีละลำทําให้จะได้รับเรือดําน้ำเนี่ยช้าไปอีกแล้วก็บอกว่าข้อ7เนี่ยถ้าหากว่ามีการชะลอซื้อเรือดำน้าออกไปอย่างไม่มีกําหนดเนี่ยจะทําให้รัฐบาลจีนไม่พอใจแล้วก็ทําให้ได้รับเรือดำน้าล่าช้าออกไปข้อ8บอกว่าได้ผู้เชี่ยวชาญจํานวนหนึ่งที่รัฐบาลจีนส่งมาอยู่กับกองทัพเรือโดยจีนเนี่ย ตกลงแล้วนะครับบอกว่าจะส่งบุคลากรเนี่ยมาเขาเรียกว่าให้ความรู้ทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็จะอยู่จนกว่าบุคลากรของกองทัพเรือจะมีความเชี่ยวชาญในระดับพร้อมรบและนี่เป็นสิ่งที่สหรัฐาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นมากที่สุดแล้วก็บอกว่าข้อ9สุดท้ายเนี่ยทางกองทัพเรือได้รับการอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อเรือดำน้ําจากรัฐบาลซึ่งมีลักษณะเป็นงบผูกพันข้ามปี แล้วก็บอกว่าเนี่ยขอย้ำว่าสิ่งที่ตัวเองสรุปนั้นได้มาจากการพูดคุยกับผู้รู้ท่านหนึ่งไม่ใช่ข้อมูลและทัศนะของตัวเองโดยตรงและสุดท้ายเนี่ยขอย้ำสิ่งที่ทหารทุกคนทราบดีว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประเทศมีความพร้อมที่จะทำสงครามเท่านั้นอันนี้ก็คือ9ข้อที่ทางอาดีตรองอธิการบาดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะรองศาสตราจารย์ฮาริรักสุตบุตรเนี่ยมีการโพสต์เฟซบุ๊กนี่นะครับขณะดเดียวกันคุณผู้ชมครับ มีสเปคข้อมูลของเรือดำน้ำที่เราสั่งจากจีเนี่ยนะครับก็คือ S26T เป็นเรือดำน้ำที่พัฒนาจากเรือดำน้ำคลาสยวนคลาส S26 นะครับอันนี้เขาบอกเป็นรุ่นพิเศษที่จีเนี่ยต่อขึ้นสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะมีความยาวเนี่ยประมาณ77.7เมตรความกว้างเนี่ยประมาณ8.6เมตรนี่นะครับ สำคัญสำคัญก็บอกว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานใต้ทะเลลึกก็คือดำน้ำได้นาน3สัปดาห์หรือว่า21วันแล้วก็มีระบบชาร์จแบตเตอรี่สำรองพลังงานแล้วก็มีการพัฒนามาจากเรือดำน้ำชั้นกิโลของรัสเซียสามารถโจมตีเป้าหมายได้พร้อมกันสูงสุด2เป้าหมายมีตอรปิโด6ท่อยิงพร้อมระบบยิงขีปนาวุธซึ่งสามารถยิงไกลได้กว่า250กิโลเมตร แล้วก็มีระบบติดจรวดเรือผิวน้ำที่มีความทันสมัยที่สุดอันนี้ก็คือสเปคของเรือลับนี้อ่ะอ่าก็รอดูนะครับ26สิงหาคมน,นี้เนี่ยจะออกมาทางไหนทิศทางเป็นแบบไหนแต่ก็ต้องฟังกระแสของประชาชนด้วยนะฮะที่ตอนนี้ก็ออกมาเรียกร้องให้ชะลอออกไปก่อนนี่ะนะ